มีพัสดุมาส่งใหม่เป็นไมค์ไวเลสไมโครโฟนนะฮะนี่นี่ใส่สมาร์ทโฟนได้อันนี้ลำโพงสเปกเกอร์มิกเซอร์ก็ใส่ได้นะโฮมเธียเตอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วเปิดดูข้างในส่งมาจากจีนก็จะมีอันนี้คือตัวปล่อยสัญญาณนะเราจะใช้เสียบกับสมาร์ทโฟนอันนี้สายชาร์จนะฮะอันนี้เสียงแจ็คอันนี้คือไมค์ที่เราจะติดกับปกเสื้อนะหนีบปกเสื้อได้นี่ถือก็ได้นี่สายสั้นแค่นี้เองวะอันนี้คือตัวแปลงหัวเนี่ยมีแบตหรือเปล่าเดี๋ยวเนี่ยเปิดละมีดูชาร์จแล้วก็แบตผมเปิดอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันสำหรับต้นทุนต่ำๆนะครับเสียงโอเคใช้ได้ชัดแจ๋วเสียงรบกวนก็จะมีการกระแทกการกระแทกแล้วก็เสียงลมก็จะนิดเดียวเสียงลมไม่ค่อยเข้าสังเกตมันจะไม่ได้ยินเสียงกระพือกระพือกระพือแต่มันจะเสียงแบบช็อตช็อตน่ะคือเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยมันกระทบมันก็เลยเสียงกึกกึกแล้วก็แบตมันอ่อนด้วยฮะแบตใกล้จะหมดแล้วมันก็เสียงจวดจาดจวดจาดโอ้กูสิเว้าแนวใดหรอกนะนี่ลมแรงนะฮะลมแรงมากฟังเสียงลมไหมได้ยินไหมเสียงลมได้ยินเสียงลมไหมฮะเดี๋ยวไปตัดคลิปเอาปลาก็สิบ่ได้ล่ะล่ะปลานี่วันนี้เป็นเงียบๆแดดมันบ่ออกเซียนกุ้งบอกว่าแดดบ่ออกหรอกปลามันบ่กินเหงื่อปลามันไม่ออกนะมันไม่ใช่ธรรมชาติของปลาครับมันถ้าฝนตกน้ำมันจะเป็นกรดนะฮะถ้าแดดออกมันคืออากาศดีอากาศดีอากาศแจ่มใสเนี่ยปลาออกธรรมชาติของมันนี่ความรู้ใหม่เลยความรู้ใหม่เฮ้ยนี่ความรู้ใหม่เลยกลางคืนนะฮะปลามันจะนอนตื่นเช้ามามันสิออกจากหม่องนอนมันเมื่อตาเกิดมันก็สิออกหากินคือคนนี่แหละเช้ามามันก็สิหิวช่วงเช้าหิวก็ออกหากินคือคนนี่แหละเศร้ามากก็ต้องกินข้าวเศร้ามันก็ออกหากินมันก็วายเล่นมาที่นี่มีอีกช่วงหนึ่งช่วงเที่ยงหิวเขาออกหากินไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งช่วงแรงแต่บ่แม่นแรงคำเนี่ยแรงบ่ายครับแรง
ประมาณบ่ายไหนบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนาะบ่ายสามบ่ายสี่โมงมันก็สิออกหากินกินข้าวแล้งหลังจากทุ่มหนึ่งปลามันสิเข้านอนบาดคนก็ไปหาไต่ไฟไล่มองตึกแหมันเนี่ยมันนอนที่พูดมาแค่ปลาบางชนิดฮะแต่ปลาบางชนิดอาจไม่เหมือนกันว่าบางชนิดกับดีดคักดีดเนี่ยหากินสู้หมูสู้เว้นวัดมือเว้นเว้นมันกับว่านอนปลาพี่บ้านเอาจบคลิปไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะปลาขึ้นติบัวใดเอาขึ้นดอกเบื้องซุ่งจริงมาพร้อมหน้าพร้อมตากับแท็กซี่ได้เวลาจี้หอย